อีกหนึ่งคู่รักต่างวัยนะครับก็ตั๊กบงกตนะครับกับคุณบุญชัยนี่แหละที่ก่อนหน้านี้ฝ่ายภรรยาคุณตั๊กก็ได้ออกมาเปิดใจว่ามีผู้หญิงพยายามเข้าหาสามีเยอะมากถึงขั้นต้องขอโทรไปเคลียร์เลยนะครับล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาเผยเรื่องราวชีวิตรักในรายการที่พี่เจนนิเฟอร์คิมเนี่ยเป็นพิธีกรนะครับแต่ว่าทุกวันนี้ยังคงมีสาวๆก็พยายามครับเข้ามาหาสามีเหมือนเดิมเลยตัวเธอก็บอกว่าคุณบุญชัยเนี่ยก็เป็นคนที่คนอื่นเข้าหายากนะแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนด้วยส่วนมากก็ไปแค่วัดกับที่ทำงานเท่านั้นซึ่งจะมีสาวๆพยายามมาคุยโดยใช้เรื่องงานเป็นข้ออ้างซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิงโปรไฟล์ดีมีบุคลิกที่ดีแนวคิดที่ดีรูปร่างหน้าตาดีแต่ขาดจิตสำนึกที่ดีเพราะมักจะทักมาหาสามีของตนเนี่ยในตอนดึกๆตั๊กเองเนี่ยก็ได้อ่านข้อความแล้วก็พิมพ์กลับไปบอกว่าขอโทษนะคะรู้จักกาลเทศะไหมคะแต่ตนเองเนี่ยก็ไม่กล้าโทรกลับไปจึงถือโทรศัพท์ไปหาสามีแล้วก็บอกว่าเฮ้ยโทรกลับไปหน่อยได้ไหมซึ่งทางด้านของคุณบุญชัยเนี่ยก็บอกว่ามันไม่มีอะไรเขาติดต่อมาเรื่องงานก็เท่านั้นแล้วสุดท้ายครับคุณตั๊กเองเนี่ยก็บอกว่าไม่รู้ว่าก่อนแต่งงานคุณสามีจะเจ้าชู้ไหมแต่ว่าตอนที่คบกันเนี่ยเขาไม่เจ้าชู้เลยครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ